冠军，我哋叫拗。แข่งขันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับว่านี่เป็นรอบแรกที่ทางสมาคมพิการทางสมองได้จัดรายการแข่งขันในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งหมดมาแข่งที่นี่ทั้งหมด14ประเทศนะครับนักกีฬาทั้งหมด80คนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่มากสำหรับเรานะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่จัดแล้วประสบความสำเร็จมากครับสมาชิกที่มาแข่งขันทุกประเทศครับก็แฮปปี้กับการแข่งขันการแข่งขันนี้ครับแล้วเราจัดนะครับเขาก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็มีการได้ถามเขาว่าเขาว่าไงบ้างเขาแฮปปี้กันทุกคนครับแล้วก็หลายคนก็มีบอกว่าอยากกลับมาอีกถ้าเกิดเราจัดอีกครับมาที่นี่ก็เราได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จถึงระดับหนึ่งครับแต่ก็มีหลายอย่างที่เราต้องกลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะกีฬานี้ก็แข่งยากขึ้นทุกวันครับเพราะว่าคู่แข่งก็เก่งขึ้นตลอดเวลาครับวิษณุพวดบัณฑิตครับพวดบัณฑิตพี่ผมได้เหรียญไอ้ทองวันนี้ก็ดีใจมากครับผมเพราะว่ามาเป็นแชมป์ที่บ้านด้วยผมก็หวังสูงว่าจะได้แชมป์ครับก็สมหวังครับผมอ๋อฝึกซ้อมมานานใช่ไหมครับก็นานครับผมประมาณสัก
ก็ผมก็เล่นมาประมาณ7-8 ปีแล้วครับก็ประมาณนั้นครับผม